กี่วันที่ผ่านพ้นกี่หนที่ผ่านมาหัวใจด้านชาไม่เคยไว้วันไม่คิดจะเปิดใจไม่คิดจะผูกพันและคงไม่มีวันที่จะรักใครเธอคือคนที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันในวันอ่อนล้าเปลี่ยนความมืดมนให้พลางหายไปมันคือรักที่เกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่เคยรู้ใจตัวเองต่อให้พยายามห้ามใจก็คงจะทำไม่ใจมันรักเธอไปแล้วหัวใจมันรักเธอไปแล้วเห็นว่านะคุณลุงคนนั้นเขาไม่ได้ตายเองคนที่เอาสารหนูไปใส่ไว้ในกล่องป้ายชื่อของพ่อต้องคนฆ่าลุงแน่ขนาดฆ่าคนเพื่อทำลายหลักฐานพี่ว่ามันเรื่องใหญ่มากเลยนะพี่แต่เขาทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญไงพี่เพราะว่าพ่อได้รับสารจากการสัมผัสแล้วก็สูดดมไม่น่าจะทำให้ถึงตายแต่คนเป็นโรคหัวใจอย่างพ่อทำให้เกิดการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียอย่างหนักส่งผลต่อหัวใจทำให้ช็อกตายได้เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพี่จะทำยังไงจูงกับแม่เราอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแม่เดี๋ยวแม่กลับสระบุรีไปกับพี่ปริญก่อนเนาะคือที่ทำงานอ่ะโอ้ยงานค้างอยู่ยังทำไม่เสร็จเลยต้องรีบไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนจะกลับบ้านได้เดี๋ยวรีบกลับลินกำลังพูดโกหกทำไมมีอะไรสงสัยของพี่ลีเฉยอะคือลินว่ามีคนจะทำร้ายพ่อยังไงทำร้ายยังไงฮะหนักแค่ไหนก็หนักถึงขนาดที่ทำให้อาการพ่อแย่ลงมากๆได้อะจ้ะลินถึงอยากจะอยู่ที่นี่ต่อลินอยากจะช่วยพ กลับสระบุรีกันไปแล้วครับThank you.
ไว้ทำไมฉันจะมาอยู่ที่นี่อะไรนะคะอะไรอ่ะก็ไหนว่าเธอกับแม่เธอกลับไปสระบุรีแล้วไงกลับมาอีกทีไหมแม่ฉันกลับไปแล้วแต่พอดีว่าฉันเปลี่ยนใจจะมาอยู่ที่นี่อ่ะจะมาเรียกร้องอะไรอีกที่นี่ไม่มีอะไรแล้วกลับไปทำไมฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ในเมื่อที่นี่เป็นบ้านของพ่อฉันและฉันก็เป็นลูกสาวทั้งทางสายเลือดแล้วก็ทางกฎหมายด้วยช่วยพาฉันไปหาพ่อหน่อยค่ะขอบคุณค่ะที่นี่คอยดูแลพ่อพ่อก็ดีใจนะที่ลูกจะมาอยู่ด้วยในห้องคุณอะส่วนห้องผมอยู่ข้างๆไคุณยอมมาอยู่ที่นี่เพราะเป็นห่วงพ่อใช่ไหมฉันมั่นใจว่ามีคนคิดจะทำร้ายพ่อฉันจะไม่ยอมให้ใครทำอันตรายพ่ออีกถ้ามีคนจะทำจริงจะมีผมอีกคนที่จะช่วยปกป้องพ่อมันอีกแล้วนะพ่อไม่สบายอยู่ครับถ้าให้สลินมาอยู่ด้วยพ่อจะสบายใจขึ้นเป็นห่วงพ่อแต่เอกไม่แคร์ความรู้สึกของแม่เลยใช่ไหมถ้าเอกเข้าข้างมันแบบต่อไปทั้งแม่แล้วก็เอกฉันไม่มีที่ซุกหัวนะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แม่สบายมากแม่ดูบ้านหลังใหญ่เบ้อเลยแต่ว่าคิดถึงบ้านหลังน้อยของเรามากกว่าหนูคิดถึงแม่
คุณกีรณากับลูกชายเขาล่ะเป็นยังไงเขาทำไม่ดีกับลูกหรือเปล่าคุณเอกเขาก็ก็โอเคนะแม่แต่ว่าคุณกีรณาเขาดูไม่ค่อยพอใจอ่ะเขาคงไม่คิดนะว่าหนูจะมาลินอย่าประมาทเลยนะลูกหนูต้องระวังผู้หญิงคนนี้ไว้ให้มากรู้ไหมทำอะไรอย่าใจร้อนรู้ไหมแม่ไม่ต้องห่วงหนูเตรียมพร้อมมาอย่างดีแน่นอนไม่ปล่อยให้เขาเล่นตุกติกหรอกลินถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเรานะลูกนะยังกลับไม่ได้ค่ะต้องให้แน่ใจว่าพ่อปลอดภัยแล้วก่อนดึกแล้วแม่ไปนอนได้แล้วรีบพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆเนาะเดี๋ยวหนูโทรไปหาใหม่บายเฉยอะว่าจริงๆแล้วใครเป็นยังไงกันแน่แต่ป้าน้อยนี่ก็เหลือเกินห่วงคำตอบเชียวนะคะทำไมล่ะคะกลัวจะไปรู้เรื่องอะไรที่ไม่สมควรจะรู้หรือเปล่าชื่อผู้รับพัสดุกับวันที่ที่มาส่งอะค่ะเช็คได้ไหมคะได้ครับหมายเลขพัสดุด้วยครับได้ค่ะ5803ค่ะ210-9859ค่ะค่ะพี่จันพี่เป็นคนเซ็นรับพัสดุโมเดลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่ได้รับของแต่วันพุธทำไมพ่อถึงได้รับของพระรหัสอะคะทำไมไม่เอาไปให้วันที่ได้รับเลยหรือว่าเอาไปตั้งไว้ที่ไหนหรือมีใครมาเอาไปหรือเปล่าคะจันรับเสร็จก็ไปไว้ที่ห้องไม้ตั้งแต่วันพุธเลยนะคะป้าน้อยก็เห็นค่ะถามป้าน้อยได้จันทำไมยังไม่รีบไปซื้อกับข้าวอีกเดี๋ยวเช็ดจานเสร็จแล้วจะรีบไปค่ะก็รีบไปเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้ของวันนั้นเลย
าไปให้ตั้งแต่วันที่ได้รับแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคงไม่ได้รายงานท่านมั้งคะคุณนายบอกว่าวันพุธพ่อเข้าห้องช่างไม้เหมือนกันแต่ไม่เห็นกล่องพัสดุงั้นหมายความว่าระหว่างพี่จันกับป้าน้อยต้องมีใครสักคนที่โกหกช่วงเวลาที่กล่องไม่อยู่ต้องมีคนเอาสารหนูไปใส่แน่นอนไม่ใช่ป้าน้อยแน่ป้าน้อยเป็นคนเก่าแก่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงผมมาเหมือนเป็นแม่คนที่สองเขาเป็นคนในครอบครัวไม่มีทางคิดไม่ดีคุณพ่อจันก็ลากลับบ้านต่างจังหวัดไปแล้วค่ะบอกว่าแม่ป่วยกระทันหันแล้วบ้านเขาอยู่ที่ไหนคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะทราบแต่ว่าอยู่ร้อยเอ็ดแต่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนที่บ้านเราปกติจะเก็บสำเนาบัตรประชาชนของทุกคนไว้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าของจันน่ะป้าหาไม่เจอไม่ทราบอยู่ตรงไหนแล้วเบอร์ติดต่อล่ะคะคือปกติบ้านเราก็จะให้มือถือเขาไว้ใช้อะค่ะแต่วันนี้ก่อนไปเขาก็เอากลับมาคืนแล้วแล้วเบอร์ส่วนตัวล่ะครับไม่ทราบหรอกค่ะไม่เคยถามคือตอนนี้เหมือนหายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะดีนะที่ฉันเผาสำเนาบัตรประชาชนมันไปแล้วเราใส่สารหนูให้คุณชลทิศจริงๆเหรอคะไม่ใช่ก็แล้วตอนนั้นที่คุณนาดให้น้อยไปเอากล่องพัสดุของคุณชลทิศน่ะให้เอามาให้ทำไมล่ะคะฉันรู้นะน้อยว่าฉันกำลังทำอะไรน้อยไม่ต้องเป็นห่วงขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมา